ผมจะเอาให้ได้อ่ะผมจะเอาจนกว่าแม่งจะได้อ่ะพูดกันตรงนี้เลยเฮียถ้าไม่ได้นะนิ้วผมน่าจะปลดลิมิตปลดลิมิตเบรกอ่ะอ๋อดีพลาดอีกแล้วทางนี้ที่ผมจะเลิกเล่นด่านนี้คืออะไรรู้ป่ะนิ้วผมมันอันล็อกลิมิตเบรกเว้ยแค่นั้นแหละก็คือเหมือนแบบแม่งจะต้องเป็นที่อะไรที่เหมือนแบบปวดมากๆอ่ะพูดงี้ระวังไม่ได้นอนนะไอสัตว์เออว่ะจริงด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหหนึ่งสองพูดงี้เราไม่ได้นอนเลยควายนี่มีดิสคอร์ดไหมครับมีครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับชื่ออะไรวะบินเหรอบินช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรให้พูดแล้วผมก็อยากผ่านตรงนี้สักที oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. ขอบคุณที่ติดตามนะครับคำหนึ่งคันYes. Oh, checkpoint. Shit. Shit. Oh. พวกคุณอย่าลืมเตือนนะว่าห้ามผมแบบกดสต็อปเป็นอันขาดไม่งั้นอ่ะถ้าผมกดสต็อปนะผมกดสตาร์ทโอเวอร์ 100% เว้ยสวัสดีค่ะโอ้โหหนึ่งสองพูดงี้เราไม่ได้นอนเลยควายeasy ไอ้สัตว์ข้าวคุกกะปิอร่อยครับข้าวคุกกะปิก็อร่อยผมไม่คิดว่าเหมือนแบบคนไม่ชอบมันนั้นเยอะนะผมคิดว่าข้าวคุกกะปิอ่ะ ก็ปกตินะก็เหมือนแบบคนน่าจะชอบทั่วไปทุเรียนมีน้องคนนึงบอกทุเรียนผมว่าทุเรียนก็คนยังชอบกินเยอะอยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเหมือนแบบของอะไรว่าที่คนเหมือนแบบอีแต่ว่าคุณชอบอ่ะอย่างเช่นพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมอ่ะชอบกินนักโตะเว้ยโอ้โอเคเดี๋ยวสดมามาสดอันนี้ซะหน่อยพ่อผมอ่ะแปลกเว้ยคือคุณคิดดูนะคนแก่อายุ50กว่า50กว่า50 60อ่ะชอบกินนักโตะนักโตะที่แบบเป็นถั่วเน่าๆเหม็นๆน่ะไอ้เหี้ยซุปไก่สกัดนับปะไม่รู้ว่ะซุปไก่นี่คือเหมือนแบบคุณกินแบบชอบๆเลยป่ะเหมือนแบบชอบเพราะว่ารสมันคาวๆอะไรแบบนั้นป่ะก็ได้ใช่ๆเมื่อกี้คุณภูมิเขาพูดถึงเบคอนเว้ยผมอ่ะคิดว่าเบคอนอ่ะมันโอเวอร์เรทอนิเมะครับ
ใครดูอนิเมะถือว่าเป็นคนบาปเว้ย อย่างนี้ป่ะโอเคเล่นแต่ GTA Death Standing ผมไม่คิดว่ามีคุณคนเดียวนะ ผมไม่คิดว่ามีคุณคนเดียวนะ Tomb Raider 2013ดีขึ้นนึกถึงช่วงนึงที่ไข่มุกไปอยู่ในเมนูอาหารเออพูดถึงนี่กันหน่อยดีกว่าไข่มุกผมชอบกินชาไข่มุกนะแต่ผมไม่ชอบชาไข่มุกที่มันหวานเกินไปเว้ยไม่ใช่ว่าไม่กินนะบางทีก็กินเว้ยแต่ว่าแบบกินบ่อยๆอ่ะก็ไม่ได้ปะโอเคบ่หวานใช่โอเคเราผ่านแล้วฮะจีจีผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะสมัยก่อนอ่ะผมคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบเหมือนแบบอะไรหวานๆมันหวานมันเค็มผมเป็นคนที่ชอบอะไรพวกนั้นแต่ว่าเหมือนแบบพอโตขึ้นมากินไข่มุกแล้วแบบอีแม่งหวานไปว่ะไม่ชอบเลยอ่ะต้องไปเหมือนแบบไม่ใช่ว่าไม่ชอบชานมไข่มุกนะผมชอบแต่แค่เหมือนแบบไม่ชอบที่มันจัดจ้านเกินอะเหมือนแบบไอชานมไทเกอร์อะไรพวกนั้นอะหรือเหมือนแบบคุยเตะคือเวลาสั่งอะก็ต้องขอครับมันแบบเอาไม่หวานเลยครับเอาแบบชาแบบไม่หวานเลยเป็นชานมไม่หวานอะเออโอ้นี่ผมไม่ได้ซดมาม่าเลยสัมผัสลิ้นเราเปลี่ยนไปผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนที่ผมเล่าว่าเหมือนแบบเออเนี่ยเรามีช่วงนึงที่อยากกินผักอะและช่วงนึงไม่อยากกินเนื้อเลยอะผมคิดว่า Force Awaken อะหลังจากที่เหมือนแบบกลับไปดูมันใช่ปะครั้งแรกที่ผมดูอะผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบครั้งแรกที่ผมดู Force Awaken อะผมชอบเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบผมเสพบรรยากาศมาเว้ยเหมือนแบบคุณเก็ทปะบรรยากาศมันแบบเชียร์ Star Wars Comeback และเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อเรื่อง Continue มีตัวร้ายใหม่มีเหมือนแบบ Jedi ใหม่มีเหมือนแบบไอ้นู่นไอ้นี่นู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่คือมันเป็นเหมือนแบบคุณเก็ตป่ะเราไฮจากบรรยากาศที่คนรอบข้างอ่ะมันส่งมาเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราไปดูก็แบบเชี่ยนี่มันดีว่ะแต่พอเหมือนแบบพอหมดตรงนั้นน่ะแล้วพอเหมือนแบบมาคิดถึงจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเว้ยไม่เชิงว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นหนังดิสนีย์หรืออะไรพวกนั้นด้วยนะแต่มันเป็นเหมือนแบบมันก็เฉยๆอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าสนุกอะไรขนาดนั้นโอเคใช่ใช่มันคือนิวโฮปอะมันคือเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกในความรู้สึกนะตอนนั้นนะที่เราเหมือนแบบเสพความไฮจากคนใน Facebook จากริดดิกหรือคนรอบๆอะมันเป็นเหมือนแบบเชี่ยกูชอบ Star Wars สัตว์เลยว่ะกูอยากดูเรื่องนี้ว่ะอะไรพวกนั้นอะแล้วพอไปดูก็แบบความไฮมันก็ทะลุยอดไงพอมันทะลุยอดปุ๊บอ้อยกูชอบว่ะแต่ว่าพอมันหมดตรงนั้นอะแล้วเราเห็นเหมือนแบบเห็นท่าแท้ของแฟนเห็นท่าแท้ของค่ายเห็นท่าแท้ของเหมือนแบบอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆเรารู้สึกว่าเชี่ยนี่มันคือไอ้3 EP ล่าสุดนะ3 EP ล่าสุดเอ๊ะไม่ใช่ดิต้องพูดว่า5 EP ล่าสุดอะรวม Rogue One กับ Han Solo อะผมรู้สึกว่าเชี่ยนี่มันคือมหากรรมของแฟน Star Wars มาบิชชิ่ง around เว้ยอันเนี้ยในความรู้สึกผมมองว่าทริลโลจีใหม่หรือหนังใหม่ๆมันคือเหมือนแบบมันคือสงครามระหว่างแฟนๆยุคเก่าแฟนๆยุคใหม่แล้วก็ค่ายเว้ยมาเป็นเหมือนแบบ3ก๊กอ่ะรวมเหมือนแบบนู่นนี่นู่นนี่กันอ่ะแล้วสุดท้ายที่สุดอ่ะค่ายมันก็แพ้เว้ยโดนค่ายแบบยอมแฟนๆแล้วก็โดนด่าอยู่ดีอะไรพวกนั้นผมว่ามันเป็นอะไรที่ตลกเหมือนกันนะนั่นแหละผมเลยคิดว่าเหมือนแบบผมอะจะไม่ใส่ใจแม่งอะ ไม่เชิงว่าตัวเองเหมือนโดนหลอกนะชอบนะครับเรนที่สุดมีรายละเอียดอัดแน่นดี แล้วตอนสู้ฮะคุณลิศ แล้วตอนโชว์จริงอะฮะเป็นไงครับแล้วเรน แต่ว่าผมยังคำเดิมนะผมไม่ได้ชอบหนังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบตัวจักรวาลเขาเว้ยผมชอบตัวจักรวาลเขาเฉยเหมือนที่คุณลิศชอบอะนายออฟเลนมันเท่นะเว้ยนายออฟเลนมันเท่นะเว้ยเท่ชิบหายเลยแบบทั้งอาวุธทั้งชุดทั้งเฮียอะไรเท่มากแต่ว่าพอเขา execute พอเขามาโชว์จริงๆคือแบบเชี่ยแม่งน่าผิดหวังว่ะเสียใจมากครับใช่เอาจริงๆนะเว้ยคุณลิศนายออฟเลนอะ
ควรจะมาตั้งแต่ภาคแรกเว้ยแล้วก็เล่นต่อๆกันมาเหมือนแบบให้เหมือนแบบเป็นเหมือนแบบ จะพูดว่าเป็นเหมือนการแต่อันดับเรย์ได้ปะผมรู้สึกว่านายอัพเรนอะมันควรจะเป็นอะไรรู้ไหมจะมาเป็นเหมือนแบบเป็นทั้งครูเป็นทั้งศัตรูของเรย์อะคุณเก็ตปะเรย์ไม่ใช่แค่เหมือนแบบไปฝึกกันรู้อย่างเดียวแล้วแบบกูเก่งวิชาดาบอะไรพวกนั้นอะน่าจะให้เหมือนแบบได้มาสู้กับเรย์หน่อยเว้ยเพื่อที่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบการก้าวกระโดดเพื่อที่จะไปสู้กับไคโรเลนอีกทีนึงอ่ะคุณเก็ทไหมค่อยๆไต่ระดับแต่นี่แม่งคือแบบจู่ๆฟอร์สกูเหมือนแบบพังพลูแล้วกูเก่งมากตอนที่ไปเจอลุคแล้วมันแบบฝึกอยู่ไม่กี่วันอะไรพวกนั้นอ่ะเออกับตันพลาสมาก็แย่คือ EP 3 EP หลังอ่ะมันมีอะไรเท่ๆเยอะหนูเว้ยมันมีอะไรเท่ๆเยอะแต่ว่าพวกเขา execute ไม่ดีอ่ะในอัพเรนอ่ะเป็นเหมือนพวกโกเซนน่ะคุณเก็ทปะเป็นเหมือนแบบการเดินทางของเรย์เริ่มจากการฝึกจากการสู้ซิธลอร์ดทีละคน2คนอะไรพวกนั้นอ่ะเหมือนกับออกมาเพื่อขายของเล่นอย่างเดียวเออแม่งเฮียนึกว่าตัวเองเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กยังไงวะโอเคมีเรื่องอยากจะพูดอีกไหมช่วงนี้มีใครอยากจะให้พูดอะไรอีกบ้างครับพูดเรื่องการ์ตูนได้นะแต่ว่าอนิเมะเนี่ยผมไม่ค่อยดู ดูบางเรื่องYes โอเคโปรเจกต์ถัดไปเรื่องอะไรครับอ๋อยังไม่มียังไม่ได้คิดไปเลยครับผมคิดว่าโปรเจกต์ถัดไปผมเหรอมันจะต้องเฮ้ยมันมีอยู่นะถ้าเป็นสาวไส้การ์ตูนอะผมมีอยู่พูดได้ปะวะไม่อยากพูดหรอเอางี้น่าจะทำได้มั้งพ่นสเปรย์ผมพูดเรื่องฮาร์ปไลฟ์ไปยังเชี่ยผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะที่เรากำลังจะได้เล่นฮาร์ปไลฟ์ภาคใหม่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิอ๋อต้องกระโดดอีกรอบคือแบบเชี่ยเอางี้ไหมผมจะสปอยฮาร์ปไลฟ์อเล็กให้คุณฟังเว้ยเพราะผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีหมาที่ไหนในนี้หรอกที่มีเครื่อง VR ไปเล่นฮาร์ปไลฟ์อเล็กกันสักคนอ่ะอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยHalflife Lex อ่ะคือตอนต่อของ Halflife 2 Episode 2เว้ย Halflife Alex อ่ะคือตอนต่อของ Halflife 2 Episode 2ซึ่งมันหลังจากที่ผ่านมา10กว่าปี13ปีเต็มในที่สุดมันก็ให้คำตอบแล้วว่าเหมือนแบบเนื้อเรื่องในเกมเนี้ยมันจะไปทางไหนแล้วเหมือนแบบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะคืออะไรกันแน่เว้ยอยากรู้ไหมครับอันนี้ถามคนดูก่อนอยากรู้ไหมฮะโอเคอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมฮะอยากครับมันก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเองเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคืออย่างนี้เว้ยอู้แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราขออยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งได้หรอผมจะเล่าให้ฟังแบบไม่ถึงกับละเอียดหรอกแต่ว่าเหมือนแบบเล่าให้ฟังแบบละเอียดไม่เอาคร่าวๆแล้วกันเฮ้ยเขาไม่ทำแคลสแล้วแคลสมันไปอยู่กับ Activision Midden Evil แม่งก็โอ้โอเคอ๋อขอมีเช็คพอยต์ไหมมีอันนี้ผมทำไงวะ แล้วหัวแจ็คพังแล้วต้องซื้อบอร์ดใหม่เลยไงผมไม่นะ
ก็ซื้อสายใหม่ไงแค่นั้นแหละบ้าเอ้ยเล่นเกมผีหน่อยไม่ขี้เกียจเล่นอะสตรีมนี้มีแต่มาริโอเท่านั้นเว้ยโอ้สักทีจีจีโนั่นตัว S หรือตัวหรือเลข5วะเออด่านนี้ดูเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับผมหน่อยเมื่อกี้นี่เจอด่านเมื่อกี้นี่ผมลืมไปว่าผมจดเหมือนแบบอันนี้ต้องอะไรวะโอเคเมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมจดเหมือนแบบคนที่ผมไม่ควรด่านที่ผมไม่ควรจะจดเข้ามานะฮะโอเคโอเคผ่านละประสาทอ๋อกดผิดฮีโร่ฟิวชั่นได้ทุกตัวเวอร์ไปหน่อยมาๆๆคือไอฮีโร่อ่ะฟิวชั่นได้อุ๊ยเหี้ยเกือบกดสตาร์ทโอเวอร์ไอฮีโร่ฟิวชั่นได้ทุกตัวไม่เท่าไหร่เพราะว่าเด็กอ่ะมันถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นเว้ยผ่านเมื่อกี้ฮะคุณลิทพลาดคือฮีโร่ฟิวชั่นอ่ะมันถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นเว้ยแต่คุณต้องคิดถึงเหมือนแบบยูกิโอภาคหลักอ่ะที่ไอ้เหี้ยที่ไอ้เหี้ยแบบยูไอ้เชี่ยกดผิดไอ้เหี้ยชินที่เหมือนแบบไอ้เหี้ยมูตะฝอยกูที่เหมือนแบบยูกิมันเนี่ยมันฟิวชั่นกับเหมือนแบบนักดับเพลิงใช่ป่ะโอเคได้ดูแล้วนะฮะคุณลิทได้ดูแล้วนะที่มันได้ฟิวชั่นกับไอ้เนี่ยที่มันได้ฟิวชั่นกับใครวะโจนูจิอ่ะโจนูจิหรือแม้แต่เหมือนแบบใครบ่าอะไรพวกนั้นอ่ะที่แม่งเหมือนแบบมีการ์ดฟิวชั่นโดยเฉพาะของมันอยู่แล้วเด็กๆอะไรพวกนั้นอ่ะถึงกับย้อนกลับไปดูเล่นใหม่ขอบคุณมากครับไม่ได้ตั้งใจจะย้อนเลยฮะไม่เชิงอารมณ์วันนั้นเลยอารมณ์ที่อยากฟังเพลงเมเทิลกับอารมณ์ที่อยากฟังเพลงเหมือนแบบป๊อปรักหวานๆอะไรพวกนั้นอ่ะเออหรือเหมือนแบบอู้นึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วโอเคจีจีผมเคยฟังแนวพังแต่ชอบไอดอลเยี่ยมนะเหมือนผมเลยผมอ่ะชอบเพลงอินดี้เว้ยผมชอบเพลงอินดี้แต่ในขณะเดียวกันอ่ะผมก็ชอบเหมือนแบบเพลงแบบ
อะไรวะเพลงเหมือนแบบป๊อปร็อกอะไรพวกนั้นด้วยเว้ยCastlevania มันก็ไปแล้วมาถึงซีรีส์อนิเมะนะเรามาพูดถึงความเฮงซวยที่ผมได้เจอกันหน่อยดีกว่าคือแบบเฟดเฟ่เย็ดเค่เวดเว่เหี้ยคือแม่งผมนี่แบบตอนที่ผมดู Castlevania Netflix นะผมนี่แม่งแบบยิ่งกว่ากำหมัดยิ่งกว่ากัดฟันนี่คือแม่งแบบเหี้ยคือแบบถ้าผมหลั่งน้ำตาเป็นเลือดได้ผมคงหลั่งแล้วล่ะบัดดี้เทียร์แล้วตอนนั้นนะลาก่อนโยชิโอ้จีจีคือมันน่าเศร้าตรงไหนแล้วว่าแคสเซิลใน Netflix อ่ะคือทั้งเรื่องทั้งซีซั่นอ่ะมันดีมากเว้ยแล้วพอไอตอนสุดท้ายอ่ะที่แม่งเหมือนแบบโดนอลูคาดโดนสอดใส่แล้วเหมือนแบบหลั่งน้ำตาปิตินี่ผมนี่แบบอ๋อถ้าน้ำตาผมหลั่งเป็นสีเลือดได้เนี่ยผมคงหลั่งแล้วแหละอลูคาดเป็นเกย์เหรอผมว่าไม่เชิงนะผมว่ามันเป็นในประมาณที่ว่าอะไรรู้ป่ะคุณผมว่ามันเป็นประมาณอะไรรู้ป่ะเป็นเหมือนแบบเสือใบมากกว่าคือมันเป็นทีซ้ำเว้ยมันเป็นชาย2หญิง1เว้ยแล้วมันแบบมันทีซ้ำกันตรงนั้นอะแล้วคือเหมือนแบบแม่งเหี้ยมากตรงที่เหมือนแบบแม่งตัดสลับระหว่างฉากแอคชั่นฉากคนเอากันอีกคู่นึงแล้วก็ฉากทีซ้ำแล้วก็ฉากแอคชั่นอีกคู่นึงตัดสลับระหว่างแอคชั่นทีซ้ำแอคชั่นทีซ้ำแอคชั่นทีซ้ำไปเรื่อยๆคือแม่งแบบโอ้ยเย้ฮ่าฮ่าตอนผมดูนี่คือเหมือนแบบคือภาพจำตอนเด็กที่เราเล่น Symphony of the Night นี่คือเหมือนแบบแม่งละลายไปเลยเว้ยคือแม่งมันแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยเหี้ยอะไรของมึงวะเนี่ยคือมันรับไม่ได้อ่ะมันรับไม่ได้คือผมเข้าใจส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมขอติ๊กด่างก่อนนะฮะผมเข้าใจส่วนหนึ่งนะเว้ยผมเข้าใจว่าอ๋อบทมันส่งอย่างนั้นอลูคาดเลยต้องแสดงอย่างนั้นเว้ยคุณเก็ทป่ะบทมันส่งให้อลูคาดอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาต้องฆ่าพ่อตัวเองเขาเหมือนแบบเศร้าจากการแบบว่าฉันฆ่าพ่อฉันต้องอยู่โดดเดี่ยวแล้วเหมือนแบบเพื่อนก็ทิ้งกูไปล่าแวมไพร์ที่ไหนก็ไม่รู้อีกกูต้องอยู่อย่างสันโดษอะไรพวกนั้นอ่ะคุณเก็ทป่ะคุณเก็ทป่ะมันเป็นอย่างนั้นเว้ยผมรู้ผมเข้าใจบทมันส่งมาอย่างนั้นมันจะต้องแสดงออกมาอย่างนั้นแต่มันทำไมมันต้องทำถึงขั้นนั้นน่ะคือมันพุชไปแบบพุชไปไกลมากอ่ะไปไกลจนกูแบบรับไม่ได้มันกูไม่กลับอ่ะคุณคือถ้ามันเป็นเหมือนแบบคือถ้ามันเป็นเหมือนแบบถ้าเข้าไปในห้องนอนแล้วเอากันแล้วเหมือนแบบฉากตัดอ่ะฉากตัดตรงนั้นอ่ะให้เหมือนแบบคนดูไปคิดเองอ่ะเราก็ยังรู้สึกโอเคแต่แม่งแบบทีซ้ำแอคชั่นทีซ้ำแอคชั่นทีซ้ำแอคชั่นอย่างนั้นไปมาแล้วคือเหมือนแบบโอ้ยเฟดเฟ่คือแม่งเหมือนแบบกลัวว่าคนดูจะไม่ถึงใจเว้ยกูจัดแบบเซ็กซีนแบบเต็มที่ให้มึงไปเลยแบบนั้นอะอย่าลืมสิดิสนีย์เขาขายของเยอะกว่านะเออนี่พูดถึงนี่ดีกว่าพูดถึงนี่กันเลยเพื่อนผมนะเขาไปบัคทูมาแล้วครับบัคทูคุณลิศน่าจะรู้บัคทูคืออะไรดิสนีย์นะครับเขาเปิดโซน Star Wars แล้วชื่อว่าเหมือนแบบเป็นบัคทูเป็นเหมือนแบบที่ขายขยะอะไรพวกนั้นที่ดิสนีย์แลนด์ครับบัคทูเป็นเหมือนแบบโซน Star Wars ที่ดิสนีย์แลนด์เพื่อนผมไปมาแล้วเพื่อนผมบอกว่าโอ้ยที่นั่นแม่งโคตรแบบโคตรเจ๋งเลยเว้ยแบบพ็อปเพิบนู่นนี่อะไรแม่งคือเหมือนแบบเจ๋งมากเลยเว้ยที่ดิสนีย์แลนด์ Star Wars นะเขาพูดอย่างนี้นะเพื่อนผมแบบชอบมากเขาก็ได้เหมือนแบบไปทำดาบไลท์เซเบอร์มาเว้ยอะไรพวกนั้นแหละแล้วเหมือนแบบมันเป็นเรื่องตลกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะอ๋อไม่รู้จักเหรอโอ้ว่าเสียดายนึกว่าคุณลิจะรู้จักเหมือนแบบไอโซนไอ้นั่นน่ะไอโซนใหม่ของดิสนีย์แลนด์อ่ะที่เป็น Star Wars ที่เขาทำอ่ะนั่นแหละเพื่อนผมไปมาเขาบอกว่าชอบมากแล้วเหมือนแบบมันมีเรื่องตลกนึงอ่ะที่เพื่อนผมเหมือนแบบขำระหว่างเหมือนแบบเดินทัวร์เดินเที่ยวอยู่เว้ยคือตอนนี้เขาไปกิฟต์ช็อปอะไรแบบนั้นอะเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งนะ
โอ้คืออย่างนี้เว้ยเขาอะไปที่กิฟต์ช็อปตรงโซน Star Wars Disneyland ใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับว่าเขาเห็นเหมือนแบบพวกเมอร์ชอะครับพวกเสื้อของ Empire พวกเหมือนแบบหมวก Empire อะไรพวกนั้นนะฮะพวกเหมือนแบบของเล่นแบบของเล่น Empire อะพวก Dark Vader ผู้การทากินอะไรพวกนั้นนะเขาเห็นพวกนั้นเว้ยแล้วเขาก็รู้สึกขำเว้ยที่อะไรรู้ไหมที่เหมือนแบบเด็กอะเด็กก็เหมือนแบบยืนดูพวกของเล่น Empire แล้วก็แบบอุ๊ยอยากได้นี้จังอยากได้นู่นนี้จังซึ่งสาเหตุที่เขารู้สึกว่ามันตลกอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า Star Wars ไอ้ในส่วนของจักรวรรดิ Empire อะมันเบสออนนาซีกับฮิตเลอร์นะเว้ยคุณเก็ทมั้ยคุณเก็ทมั้ยมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเหมือนแบบเด็กพวกเนี้ยกำลังซื้อเหมือนแบบพวกเครื่องหมายสวัสดิกะในเวอร์ชั่นถูกกฎหมายอยู่อะไรพวกนั้นน่ะเออพอเพื่อนผมอ่ะคิดแบบนั้นผมก็แบบเออว่ะใช่นี่ว่ะแม่งเหมือนแบบพวกเด็กกำลังซื้อเหมือนแบบหมวกรูปหัวกะโหลก SS กันอยู่อะไรพวกนั้นน่ะซื้อฟิกเกอร์ฮิตเลอร์ที่เป็นดาร์ธเวเดอร์หรือทาคินน่ะใช่คือใช่มันคือเหมือนเออยุวชนนาซีอ่ะคือมันก็เป็นอะไรที่ตลกดีมานะคือมันไม่ได้มันเขาไม่ได้มีเจตนาจะสื่อให้มันเป็นเหมือนแบบฮิตเลอร์เลยประมาณนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าออริจินอลน่ะเบสออนนาซีสเปซนาซีอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเอิ่มนี่มันโอเคเหรอวะที่มึงจะเอาเรฟเฟอเรนซ์นาซีมาขายเป็นของเล่นแล้วมั้ยปลุกความเป็นนาซีในตัวคุณใช่ผมมองว่ามันพบคือผมเข้าใจนะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนแบบณตอนนี้มันเป็นของดิสนีย์ไงคนเขาไม่อยากจะมองว่าเป็นอย่างนั้นกันนะแต่ว่าเมื่อเรามองภาพลักษณ์จริงๆของมันอะมันก็แบบเชี่ย นั่นแหละเออเรื่องนี้ผมเคยพูดในไลน์ไปแล้วพูดกับพี่ชาร์ปมั้งพูดกับว่าเหมือนแบบผมอยากให้มีอนิเมะ Star Wars นะมีความรู้สึกว่าเครื่องแบบทหารเยาวชนก็คล้ายทหารนาซีใช่ๆๆเหมือนมากเลย